สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมอยากจะนำคุณผู้ชมนั้นมาร่วมภาคภูมิใจไปกับธุรกิจ SME ของไทยครับวันนี้นะครับผมจะคุยถึงแบบอย่างและการทำธุรกิจที่นำไปสู่ความยั่งยืนในมุมมองก็คือยั่งยืนทั้งชุมชนยั่งยืนทั้งสังคมและก็สิ่งแวดล้อมครับวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจถึงการทำธุรกิจนะครับอาหารทะเลแบบสดๆจากทะเลไทยเนี่ยนะครับไปสู่ความยั่งยืนซึ่งผู้ที่จะมาร่วมสนทนานั้นนะครับได้รับรางวัลการประกวดนะครับโครงการที่เรียกว่าไบโพบิสเนสอวอร์ดเป็นความร่วมมือกันของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและสัตสินครับที่ต้องการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยนั้นได้เห็นความโดดเด่นและนำมาเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจเพื่อเกิดความยั่งยืนครับสาวสวยที่อยู่ข้างผมวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณมาตินะเหล่าเจริญนะครับเจ้าของผู้ผลิตและส่งออกเนื้อปูนะครับพาสเจอร์ไลท์ครับสวัสดีครับน้องมาดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยเห็นบอกว่าเดินทางมาจากสุราษฎร์ใช่ค่ะโอ้โหหายเหนื่อยหรือยังครับค่ะก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวต้องคุยกับสาวสวยคนนี้นะครับว่าธุรกิจนะจุดเริ่มต้นของธุรกิจเนี่ยเริ่มมาจากอะไรตั้งแต่รุ่นเจเนอเรชันคุณแม่เลยนะครับค่ะคือเดิมแล้วเนี่ยคุณแม่เขาเป็นเพียงแม่ค้าค่ะแม่ค้าขายปลากระบอกในตลาดสดค่ะเป็นเพียงแม่ค้าเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ที่หันมาจับเป็นปูเนี่ยก็คือช่วง30ปีที่แล้วเนี่ยปูมันล้นตลาดมากก็เลยคิดว่าแล้วงั้นลองเปลี่ยนมาทำปูดูดีไหมก็เป็นแม่ค้าเหมือนเดิมค่ะเป็นแม่ค้าที่หันจากขายปลามาขายปูแต่การขายปูเนี่ยค่ะคือเวลาเรือประมงเนี่ยเข้ามาเนี่ยเวลาเราไปซื้อปูปุ๊บคือเราจะต้องซื้อในจำนวนที่มาก คือซื้อทั้งลำซื้อจำนวนเป็นตันใช่ใช่และต้องซื้อทุกวันทุกรอบที่เรือเข้าค่ะก็คือเหมือนเป็นต้องช่วยเหลือชาวประมงอย่างนั้นเพราะไม่งั้นเขาจะไม่ขายเราถ้าเราแบบหยุดบ้างซื้อบ้างอะไรอย่างนี้ต้องเรียกว่าซื้อกันประจำละใช่ต้องซื้อประจำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้พอปูเนี่ยปูม้าสดๆนะคะถ้าต้มแล้วปุ๊บจะอยู่ได้แค่3วัน3วันเท่านั้นเอง 3-4 วันหลังจากนั้นปุ๊บจะเสียละใช่ก็เลยทีนี้พอปูมันล้นตลาดปุ๊บก็เลยปล่อยสินค้าไม่ทันใช่มันล้นตลาดก็เลยทำยังไงก็ได้ที่จะให้ปูเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดหนึ่งอยู่ให้นานขึ้นใช่ค่ะและความอร่อยต้องอยู่ด้วยไหมใช่ค่ะอยู่นานขึ้นความอร่อยความสดต้องคงอยู่โอ้โหแล้วยังไงแก้ปัญหายังไงทีนี้ก็เลยคิดแก้ปัญหาว่าทำยังไงก็ได้ให้ปูเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นโดยที่ยังคงความสดจึงศึกษากระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการพาสเจอร์ไรซ์นำนวัตกรรมเรื่องขององค์ความรู้เรื่องพาสเจอร์ไรซ์เอามาช่วยที่จะถนอมอาหารให้อยู่นานขึ้นแล้วก็มีความสดอยู่มันสดขนาดไหนอ่ะมันสดขนาดที่ว่าถ้าเปรียบเทียบนะคะถ้าคุณแม่ต้มปูให้ทานหลังบ้านเนี่ยก็คือรสชาติเหมือนที่เพิ่งต้มแล้วก็ทานกันเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสาวน้อยที่อยู่ข้างผมนี้นะครับอายุไม่ได้เยอะเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในเรื่องของวิถีชีวิตของการบริโภคของคนรุ่นใหม่ด้วยกันนะฮะก็คือตอบโจทย์นะครับด้วยความสะดวกความสบายนะแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องมานั่งแกะใช่ค่ะคนที่ทานอาหารทะเลอย่างพี่เนี่ยพี่เบื่อมากเลยกว่าจะได้กินแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะในการทานปูแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ค่ะเอาเรื่องการันตีเรื่องความสดและเห็นบอกว่าส่งออกไปต่างประเทศด้วยเหรอใช่ค่ะของเราส่งออกทั่วโลกค่ะโอ้โหนะครับนี่ครับนะก้าวสำคัญของ SME ไทยนะที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังตรงนี้ครับแต่ชีวิตของเธอไม่ได้หยุดแค่เพียงภาพที่เราเห็นว่าเธอผ่านเรื่องการนำนวัตกรรมมาใช้โควิดที่ผ่านมาต้องบอกว่าสาหัสสำหรับธุรกิจนี้เช่นเดียวกันผ่านมาได้ยังไงครับช่วงโควิดนี้คือก็คือเหมือนที่รู้กันเลยทุกที่สถานประกอบการไม่ว่าจะร้านอาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรมมีทั้งหยุดชั่วคราวหรือหยุดถาวรร้านอาหารถูกปิดตัวหมดเราก็เลยคือพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนว่าโรงงานเราเป็นเพียงโรงงานที่ขนาดกลาง SME เราก็ไม่อยากที่จะให้โรงงานเราเจอการหยุดตัวการพักงานการหยุดการทำงานของลูกน้องแล้วก็เลยเกิดความคิดที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เราไปต่อได้ที่สำคัญก็คือ
ให้ชาวประมงชาวบ้านอยู่ได้คือโรงงานเนี่ยของเราจะพนักงานแกะปูนะคะจะมีจำนวนมากพนักงานแกะปูก็คือคนในชุมชนของเราอยู่ที่ไหนที่ตั้งอยู่ที่อำเภอชัยยาตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่คนงานหลายสิบชีวิตค่ะประมาณ400คน400คนเราไม่อยากทิ้งเขาค่ะเพราะเขาอยู่กับเรามาตลอดใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ที่เราคิดใช่ค่ะก็เลยทำยังไงก็ได้ให้โรงงานไม่หยุดตัวก็เลยเกิดความคิดที่ว่างั้นเราลองไลฟ์สดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ให้คนไทยรู้จักเรามากที่สุดขายเองเลยเปล่าขายเองไลฟ์สดเองค่ะโอ้โหนี่เอาทุกช่องทางใช่ทุกแพลตฟอร์มที่จะช่วยธุรกิจไปได้คนงานแล้วก็อยู่ได้ชุมชนก็อยู่ได้และที่สำคัญห่วงชาวประมงอีกด้วยใช่ค่ะโอ้โหแล้วตอบโจทย์มาแล้วเวิร์กไหมครับเวิร์กค่ะคือตอนนั้นเนี่ยพอโควิดมาเขามีการปิดประเทศเราส่งออกไม่ได้อัตราการส่งออกของเราคือ 0% กลายเป็นว่าเราต้องอยู่ที่นี้แหละที่ในประเทศไทยนี่แหละทำยังไงก็ได้ให้กระจายสินค้าให้คนไทยแทนที่จะส่งออกแต่คนไทยในช่วงนั้นเนี่ยคือเขาไม่รู้จักเราว่าเราเป็นใครมีแต่คนต่างชาติที่เขารู้จักว่าอ๋อปูกระป๋องต้องที่นี่อะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้คนไทยหันมารู้จักเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเดิมเป็นลูกค้าต่างประเทศแล้วมันทำยังไงได้มันโลจิสติกมันก็หยุดนะก็ต้องหันมาคนไทยละคนผู้บริโภคหลักแต่คำถามคือเขาไม่รู้จักเราก็ใช้ช่องทางโซเชียลใช่เพื่อให้คนรู้จักเราไม่เคยท้อเลยเหรอถ้าพูดถึงท้อนะคะคือไลฟ์สดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเปิดไลฟ์ปุ๊บคนดูเลยหนูไลฟ์มาประมาณ2ปีมีคนดู7คน นี่คุณผู้ชมใครที่ทำ SME คล้ายๆธุรกิจคล้ายๆแบบนี้เขาไลฟ์มา2ปียอดคน7คนเขายังไม่หยุดเลยทำไมไม่หยุดอ่ะคือเชื่อว่าสักวันนึงถ้าเราไม่หยุดมันต้องมีวันที่คนดูหลักร้อยตอนนั้นคิดอย่างนั้นเอาจากหลักหน่วยมาเป็นหลักร้อยหลักร้อยใช่ค่ะก็ไลฟ์ทุกวันโดยที่บางทีคือ3คนเป็นคนงานของเรา3คนก็ไม่รู้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไลฟ์มา2ปีจนวันนึงช่วงโควิดคือจริงๆไลฟ์มาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วพอโควิดปุ๊บเราก็ไลฟ์หนักขึ้นกลายเป็นว่าเกิดความคิดที่ว่างั้นเอาอย่างนี้ชาวประมงเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือเขาจะส่งร้านอาหารบ้างแต่ช่วงนั้นเนี่ยคือพอโควิดปุ๊บร้านอาหารถูกปิดตัวชาวประมงลูกเรือของเราแย่เราก็เลยคิดว่างั้นไอ้ของอาหารทะเลทั้งเรือของคุณเนี่ยเอามาให้ที่เราตอนนั้นก็ยังคิดไม่ออกว่าเราจะปล่อยยังไงเหมือนกันก็คือยังตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปขายไงต่อใช่แต่ตอนนั้นคิดช่วยชาวประมงก่อนใช่ทำไมเพราะว่าเหมือนชาวประมงเนี่ยสามีเขาจะออกทะเลภรรยาจะมาแกะปูที่โรงงานเราคล้ายๆกับว่าถ้าภรรยาคนที่มาแกะปูที่โรงงานเราเนี่ยคือเหมือนเราเป็นครอบครัวค่ะคือถ้าเขามาแกะปูแบบปัญหาชีวิตลุมเล้าก็งานก็ไม่ได้ประสิทธิภาพใช่ไม่พร้อมทำงานถ้าพี่บอกว่ามันเป็นเหมือนกับการที่เราเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ไหมใช่ค่ะถ้าเขารอดเราก็รอดใช่ค่ะถ้าเขาแฮปปี้เราก็อยู่ได้โอ้โหนี่ครับจากการแก้ปัญหาโควิดนะใช้โซเชียลขายทุกแพลตฟอร์มผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็ใส่ใจกับคนที่ทำงานกับเราหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยชาวประมงก็เอาของมาเข้าโรงงานเราเลยปลาเป็นตันปลาอินทรีเต่าเตยจาราเม็ดแต่เราไม่ได้ทำตรงนั้นเลยเราทำปูเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าหนูจะทำยังไงดีนี่ดูภาพใน VTR ที่ทีมงานขึ้นมาเนี่ยโอ้ไลฟ์แบบนี้เลยค่ะข้างปลาข้างอาหารทะเลสดๆเลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องสวยไม่สวยละค่ะเอาทุกทางใช่ค่ะจนเกิดความคิดทำกล่องสุ่มเพื่อให้ปล่อยออกเร็วที่สุดก็เลยมีอยู่ช่วงนึงที่กล่องสุ่มเนี่ยคือไลฟ์ไปไลฟ์กล่องสุ่มไลฟ์กล่องสุ่มจากคนดู7คนเพิ่มมาหลักร้อยดีดเป็นหลักพันแล้วก็ถึง 7,000 คนโอ้โหกลายเป็นชาวประมงอยู่ได้ยิ้มเราก็อยู่ได้คนงานเราก็อยู่ได้ถ้าอยากอยู่รอดต้องไม่ท้อใช่ค่ะนี่คือคำพูดของมาดีใช่ค่ะโอ้โหนี่ครับนะใจสู้จริงนะฮะและที่สำคัญครับผู้ชมครับไอ้ปูที่มาดีว่าเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีทั้งปีนะครับทรัพยากรมันมีวันหมดไปสัตว์น้ำก็เช่นเดียวกันปูจับทุกวันทุกวันมันก็หมดไปแต่ธุรกิจของเธอนั้นสุดยอดตรงนี้ครับตั้งธนาคารปูค่ะเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะเหมือนที่บอกเลยค่ะคือปูเนี่ยมันจะเป็นฤดูของมันบางช่วงบางปีเหมือนช่วงต้นปีเนี่ยปูจะไม่มีเลยกลางจะเริ่มมีช่วงท้ายปีทีนี้เราก็เลยและที่สำคัญคือ
ปูมีแนวโน้มลดลงทุกปีปริมาณเขาลดลงทุกปีเราก็เลยเกิดความคิดที่ว่าถ้าเราจับไปเรื่อยๆและไม่ใช่เราคนเดียวจับไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการคืนกลับสู่ธรรมชาติแน่นอนว่าวันนึงต้องมีวันหมดไปนี่คือสิ่งที่เราคิดใช่ค่ะโอ้โหมาดี้มาดี้คิดเกินตัวไปหรือเปล่าเพราะที่หนูทำธนาคารปูนหมายถึงหนูต้องลงทุนเพิ่มนะถูกต้องค่ะตอนแรกเห็นบอกว่าไม่สำเร็จเลยใช่เกิดอะไรขึ้นฮะ8ปีพัฒนามาทุ่มทนทุ่มทุนทุ่มเงินทุ่มแรงงานทุ่มลูกน้องไม่สำเร็จเลย8ปีไม่สำเร็จเลยค่ะมาทำได้ช่วง2ปีหลังก็คือปูเนี่ยกลายเป็นคือเราพัฒนาคือจากเดิมที่เราเอาแม่ปูไข่นอกกระดองมาใช่ไหมคะพอมาปุ๊บเข้าโรงงานปุ๊บแม่ไข่แอบแม่ปูไข่นอกกระดองเนี่ยคือเราจะแยกไว้และเราก็จะเอาไข่ของเขาเนี่ยไปปล่อยสู่ทะเลเลยช่วงนั้นเนี่ยก็คือทำไปอย่างนั้นทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่สำเร็จตรงที่ว่ามันผลลัพธ์อะค่ะมันไม่เกิดคือปูก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นและเราก็วิจัยกันไปเรื่อยๆจนเกิดความคิดที่ว่าเราต้องเลี้ยงหรืออนุบาลเขาโอ้จุดสำเร็จมาอยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรก่อนที่จะปล่อยเขาต้องมั่นใจว่าเขาแข็งแรงใช่ค่ะสามารถอยู่รอดในธรรมชาติได้ใช่ค่ะเลยถึงสำเร็จใช่ค่ะแล้วไปปล่อยอย่างไรทีนี้ทีนี้พอเลี้ยงเขาปุ๊บเขาโตเขาเรียกว่าระยะยังครับก็คือเป็นระยะที่สามารถเอาตัวรอดได้เองไม่ตกเป็นอาหารของปลาพอเราเลี้ยงแล้วเราก็เอาไปปล่อยในสภาพที่เขาเรียกว่าระยะยังแคบอะนะคะปรากฏว่าเขาอำพรางตัวเองได้พรางตัวเป็นแล้วอัตรารอดของเขาสูงถึง 80% โอ้โหใช่กลายเป็นผลตอบรับก็คือช่วงที่ชาวประมงหาปูไม่ได้กลายเป็นเพิ่มมากขึ้นปูเยอะขึ้นช่วงที่เป็นฤดูที่ไม่น่าจะมีปูกลายเป็นมีปูให้ชาวประมงได้มีรายได้นี่ทันตาเห็นเลยนะใช่ค่ะโอ้โหนี่นะต้องขอยกนิ้วให้เลยครับกับความตั้งใจธุรกิจของเธอไม่ได้ตักตัวอย่างเดียวถ้าผมพูดเนี่ยมันคือการเอาใจใส่ต่อสังคมจริงๆคืนกำไรให้สังคมไม่เท่าไหร่แต่คืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันสุดยอดยิ่งกว่านะใช่ทุกวันนี้เราก็มีลูกปูให้ชาวบ้านเอาไปปล่อยใช่ปล่อยกันบ่อยขนาดไหนครับ1เดือน2ครั้งค่ะ1เดือน2ครั้งค่ะประมาณ7-500,000ถึง 700,000 ตัวต่อ1รอบโอ้โหแล้วมันก็ไม่ไปประเทศอื่นนะไปอยู่ในประเทศไทยนี่นะโอ้นะอ้าวในที่สุดนะครับเธอก็ประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรางวัลที่เธอได้รับต้องบอกว่าผมต้องขอบคุณภาคเอกชนนะที่ส่งเสริม SME นี่เป็นความร่วมมือกันของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกับสาสินนะรู้สึกยังไงกับวันนี้ดีใจไหมดีใจมากค่ะเพราะว่าทราบดีว่ารางวัลอันนี้เป็นรางวัลที่ได้ค่อนข้างยากใช่ค่ะพอรู้ว่าบริษัทของเราได้เนี่ยก็ดีใจมากคือคิดว่าสิ่งที่เราทุ่มเทกันมาพยายามกันมาพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นไม่สูญไม่เสียเปล่าเสียทั้งเงินลงทุนเสียทั้งแรงโอ้โหไม่สูญเปล่าค่ะถ้าพี่ถามว่าวันนี้หลักการบริหารธุรกิจของเรานะครับนะทำให้สำเร็จมาจนถึงวันนี้สามอย่างเกิดจากอะไรเกิดจากความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ค่ะอดทนอดทนแล้วก็พัฒนาความซื่อสัตย์อดทนและพัฒนาเอาความซื่อสัตย์ก่อนยังไงค่ะความซื่อสัตย์นี้ก็คือต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าหรือคู่ค้าเป็นสำคัญรักษาคำพูดว่าถ้าอะไรทำได้ก็ทำได้คือบอกทำได้แต่อะไรที่ทำไม่ได้เนี่ยก็คือบอกว่าทำไม่ได้ต้องบอกเขาตรงต้องบอกเขาตรงๆไม่ต้องหลอกลวงกันใช่ค่ะนี่ถึงจะได้ใจเขานะใช่ค่ะอันที่สองครับอดทนนะฮะความอดทนก็เหมือนที่บอกเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่ท้อทำต่อไปอดทนแล้วก็ทำมันคือเชื่อว่าถ้าเกิดเราทำแบบไม่มีวันไม่หยุดอะนะคะอดใช้ความอดทนเป็นหลักเนี่ยสักวันนึงเราก็มีวันที่เราประสบความสำเร็จแน่นอนโควิดที่เขาว่ายากยากใช่ยังผ่านมาแล้วใช่ค่ะช่วงโควิดที่ภาคอื่นๆเขามีการปิดตัวบ้างชั่วคราวบ้างเนี่ยเรากลับเป็นว่าคืองานยุ่งรับคนเข้าเพิ่มคนงานมีรายได้กลายเป็นคือถ้าเราไม่หยุดเราไม่ท้อก็คือวันสักวันมีสำเร็จแล้วเราสามารถก้าวข้ามสิ่งที่ยากไปได้อย่างง่ายดายสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือพัฒนา คือสินค้าของเราเนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนาอย่างตลอดเพื่อที่เหมือนไม่ต้องกลัวต่อวิกฤตอะไรใดๆก็ตามถ้าเรามีการพัฒนาเรามีใช้ความยืดหยุ่นของเราเป็นหลักเนี่ยเราก็สามารถ
ปได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสินค้าต้องเกิดจากการเอาใจใส่พัฒนาอย่างเรื่อยๆค่ะก็จะได้แบบเหมือนกับเวลาสินค้าดีแล้วก็ยึดความซื่อสัตย์สินค้าอะไรดีด้วยเราก็จะเหมือนกับแบบได้ใจของลูกค้ามากจบอะไรมาจบกฎหมายผู้หญิงคนนี้จบกฎหมายครับค่ะไม่ได้จบบิสซิเนสนะฮะหรือธุรกิจโดยตรงค่ะแต่เธอพูดให้เราเห็นภาพค่ะโอ้โหอ้าวอยากจะให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ SME ไม่เฉพาะอาหารทะเลอย่างเดียวนะฮะในหลายๆส่วนเนี่ยครับนะในภาวะวิกฤตแบบนี้ทั้งค่าเงินค่าพลังงานนะครับรวมไปถึงความขัดแย้งทางด้านสงครามอ้าวให้เขาเดินหน้าต่อไปยังไงค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจากที่เพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังเริ่มต้นหรือประสบความสำเร็จแล้วนะคะว่าอะไรก็ตามถ้าเราเน้นพยายามทำต่อไปเรื่อยๆพัฒนาให้สินค้าของเราดีที่สุดเนี่ยก็มันจะมีวันหนึ่งที่สำเร็จแน่นอนคือเราต้องไม่ท้อแล้วหยุดการทางแล้วก่อนอย่าหยุดการทำใช่ค่ะสักวันหนึ่งมันก็ต้องสำเร็จแต่ที่พี่ฟังมาดีนี่นะสิ่งหนึ่งที่พอจะจับเห็นประเด็นได้คือหนูไม่หยุดที่จะเรียนรู้อะใช่ค่ะหนูเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะลองผิดลองถูกไปเรื่อยใช่ค่ะไปเรียนรู้ยังไงจากไหนฮะเรียนรู้จากการที่ทำงานนี่แหละค่ะคือเราเรียนรู้จากพนักงานของเราเป็นหลักคือพนักงานของเราเนี่ยอยู่กับเรามาคืออายุงานของเขาอะนะคะเกิน10ปีทุกคนเราจะเน้นเรียนรู้ผ่านจากการบอกกล่าวของเขาบอกเล่าของเขาแล้วเราเชื่อเขาแล้วก็ทำตามเขาแล้วก็ประกอบกับคือเราเหมือนกับคือคุณแม่หนูเนี่ยเขาไม่ได้เรียนหนังสือมาคือจบเพียงป.6ใช่จบเพียงมัธยม6ค่ะทุกทีค่ะแล้วเหมือนกับมันเลยเกิดความกดดันว่าเราเนี่ยได้เรียนหนังสือมาอย่างดีทำไมเราจะต้องทำให้ดีกว่าในรุ่นเจน1เพราะเราเป็นเจนที่2ก็เลยเกิดการที่แบบจะต้องไม่หยุดหย่อนมีอะไรคือสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเราต้องเรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้กับธุรกิจของเราเพื่อให้ไปต่อได้ไกลกว่าเดิมโอ้โห ไปต่อได้ไกลกว่าเดิมในเจน2ใช่ค่ะโอ้โหเวลาที่มาดีท้อทีมงานท้อพนักงานท้ออะไรที่ทำให้เราก้าวผ่านไปได้ครับคือเชื่อว่าวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยโควิดเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่หนักที่สุดแล้วที่เจอมาคือถ้าเราผ่านสิ่งที่ยากเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราคิดว่าเราไม่กลัวแล้วเพราะเราเชื่อว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้จุดสูงสุดไปแล้วใช่ค่ะไม่มีอะไรจะกลัวไปมากกว่านี้ใช่ค่ะโอ้โหผมเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมนั่งอยู่กับผมใกล้ๆมาดีนะดูจากแววตาของเธอสิ่งที่เธอพูดวจนภาษาที่เธอแสดงออกมันหมายถึงสิ่งที่เธอทำมากับมือจริงๆเป็นความจริงใจที่ส่งต่อผ่านความรู้สึกนะครับจากนี้ต่อไปเอาละธุรกิจนี้จะหยุดแค่นี้หรือจะพัฒนาอะไรต่อไปอีกฮะจะพัฒนาต่อไปค่ะโดยที่ไม่หยุดแน่นอนค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆที่เรียกว่าค่ะก็จะมีแปรรูปจากเนื้อปูนี่แหละค่ะเราก็จะทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับเนื้อปูในส่วนของภาคแปรรูปไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปูจอปูค่ะนักเก็ตปูน้ำจิ้มปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแปรรูปทุกอย่างแล้วก็มีปลาเข้ามาด้วยแล้วก็พยายามเอาปลาอื่นๆส่งออกด้วยตอนนี้ไม่ว่าจะปลาอินทรีเต่าเตยจาระเม็ดค่ะนะครับนี่คือธุรกิจนะที่ใส่ใจสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพี่กระซิบถามนิดนึงนะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยประเทศไหนส่งออกยากที่สุดอาหารทะเลเราเนี่ยค่ะแถบยุโรปยากที่สุดทำไมถึงยากสุดฮะเพราะว่ามาตรฐานเขาค่อนข้างสูงมาตรฐานในการตรวจสอบโรงงานหรือการคือเรื่องมันเหมือนกับเป็นรายละเอียดที่มาตรฐานที่สูงมากๆเนี่ยจริงๆมันก็คือการฝึกฝนคนงานของเราเองด้วยยิ่งมาตรฐานสูงเท่าไหร่เนี่ยเหมือนเราได้ยิ่งได้ใจลูกค้ามากเท่านั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าท้ายที่สุดไม่ได้มองว่าเป็นภาระนะใช่ค่ะท้ายที่สุดมาตรฐานที่สูงไม่ว่าสูงยังไงเราก็ผ่านมันมาหมดแล้วไม่เหมือนเราจะได้ GMP HACCP BRC ISO เราผ่านมาหมดแล้วดังนั้นก็คือเหมือนที่บอกเลยค่ะว่ามาตรฐานที่ว่าสูงขนาดไหนก็คือเราทำมันผ่านมาหมดแล้วดังนั้นก็คือชื่ออยากให้คนไทยเนี่ยได้รู้ว่าสินค้าอันนี้เนี่ยที่ต่างชาติยอมรับให้มาตรฐานระดับสูงกับเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มาจากคนไทยใช่ค่ะก็อยากจะให้คนไทยรู้ว่านี่ก็คือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยได้เลยค่ะครับโอ้โหครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับในส่วนของผู้ประกอบการ SME นะฮะที่เธอพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดต่อจากเจน1ถึงเจน2นะครับทีนี้พี่มองมุมของคนที่อายุใกล้เคียงกับเรา
พิ่งจบใหม่ๆมีคำแนะนำกับน้องๆที่จะประกอบธุรกิจนะครับนะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะบอกว่าไงใกล้เคียงกับเราเลยพี่เชื่อว่าน้องเด็กๆหลายคนเนี่ยที่ดูรายการอยู่เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จค่ะอยากจะบอกน้องๆว่าอะไรก็ตามถ้าเราไม่หยุดนิ่งเราทำมันและลงมือทำแบบจริงๆเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าเราไม่หยุดค่ะต้องไม่หยุดนิ่งนะใช่ค่ะโอ้นะครับนะแล้วก็วันนี้ครับนะสิ่งที่เห็นเนี่ยครับนะทั้งรางวัลนะครับทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยครับเป็นแบบอย่างนะครับในการที่นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะครับนำช่องทางการสื่อสารเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าการดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดต้องไม่หยุดพัฒนาอย่างที่น้องบอกนะครับต้องมีความอดทนนะครับและที่สำคัญคือมีความซื่อสัตย์3อย่างเนี่ยครับทำให้เธอรอดมาได้นะครับเธอไม่ได้รอดอย่างเดียวครับนะพนักงานในโรงงานก็รอดด้วยสังคมก็รอดด้วยและที่สำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการใส่ใจและการดูแลครับนะมาที่ครับนะหน่วยงานของรัฐนะครับได้สนับสนุนนะครับในส่วนของธุรกิจ SME ของเรามากน้อยขนาดไหนครับค่ะสนับสนุนเยอะมากค่ะให้ทั้งความรู้แล้วก็ส่งคนเข้ามาสอนในโรงงานส่งคนเข้ามาให้เหมือนกับร่วมพัฒนาปรับปรุงแล้วก็วิจัยในเรื่องของธนาคารปูให้ความรู้แก่พนักงานของเราแล้วก็ทั้งให้คนงานของเราเนี่ยไปวิจัยไปเรียนรู้กับเขาด้วยทำให้ไอธนาคารปูเนี่ยที่สำเร็จได้ก็เพราะว่าเกิดความรู้ที่ภาครัฐสนับสนุนเป็นหลักเลยค่ะโอ้โหสุดยอดจริงนะครับนะอยากฝากถึงหน่วยงานด้านอะไรอยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับนะที่จะให้ดูแล SME หน่อยค่ะก็จริงๆสิ่งที่สำคัญและมีค่าที่สุดเนี่ยก็คือความรู้นั่นแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ไปไหนมันก็อยู่กับเราจริงๆก็คือแค่นี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วโอเคแล้วครับหน่วยงานของรัฐนะครับได้ยินแบบนี้น่าจะชื่นอกชื่นใจนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านให้บริการในเรื่ององค์ความรู้ทางวิชาการนั้นผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงครับเอสดีท่านนี้นะครับนะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับอ้าวโอเคครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับวันนี้พี่ขอขอบคุณมาดี้เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติรายการครับขอให้ประสบสำเร็จและก้าวต่อไปนะครับมีความยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณค่ะครับทั้งหมดนี้ครับก็คือสิ่งที่นำมาฝากในสัปดาห์นี้ครับทำธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนคืนกำไรสู่ชุมชนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่สำคัญที่เธอพูดถึงครับอยากอยู่รอดต้องรู้จักคำว่าไม่ท้อครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ